macOS Ventura ครับเปิดให้เราอัปเดตเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับมีฟีเจอร์ใหม่เพิ่มเข้ามามากมายเลยเดี๋ยววันนี้เรามาพาชมแบบจัดเต็มกันเลยนะครับจะมีอะไรบ้างมารับชมไปพร้อมกันครับMacOS Ventura นะครับเป็นการปรับโฉมหน้าจอใหม่การทำงานใหม่ทั้งหมดเลยนะครับถ้าเทียบกับรุ่นก่อนหน้านะครับถือว่าเป็น macOS เวอร์ชันที่ทำให้การใช้งานของเรานะครับสะดวกสบายมากขึ้นแล้วก็คล่องตัวมากยิ่งขึ้นนะครับพร้อมกับมีการอัปเกรดฟีเจอร์พื้นฐานเพิ่มฟีเจอร์ใหม่เข้ามาให้เราใช้งานได้สนุกขึ้นด้วยนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะพาชมไปพร้อมกันเลยนะครับว่ามีฟีเจอร์อะไรที่อัปเกรดเข้ามาใหม่บ้างครับมาเริ่มกันที่ภาพรวมเลยนะครับเราจะเห็นแล้วนะครับว่าภาพรวมของ macOS Ventura นะครับมีการปรับสีไปเปลี่ยนไปนะครับมาเป็นในธีมสีเหลืองแล้วก็สีส้มนะครับที่เปลี่ยนจากมาเทรนะครับที่จะเป็นธีมสีม่วงหน่อยนะครับการตั้งค่าของเขาก็เปลี่ยนใหม่ด้วยครับเมื่อก่อนนะครับการตั้งค่าเขาจะเรียกว่า System Preference ใช่ไหมครับตอนนี้เปลี่ยนมาแล้วครับเปลี่ยนมาเป็น System Setting ตรงนี้นะครับพอเรากดเข้ามาครับเราก็จะเห็นว่าหน้าต่าง UI ของ macOS Ventura นะครับปรับเปลี่ยนไปหมดเลยนะครับจะปรับมาให้คล้ายกับตัวของ iPad OS มากยิ่งขึ้นนะครับทางด้านซ้ายนะครับจะเป็นเมนูของการตั้งค่าต่างๆตรงนี้นะครับไหลให้ดูนะครับนี่เลยนะครับซึ่งทางขวาตรงนี้นะครับก็จะเป็นรายละเอียดนะครับในการตั้งค่าต่างๆที่ตรงกับเมนูทางด้านซ้ายที่เราได้เลือกไว้นะครับตรงนี้ก็ต้องบอกว่าการจัดหมวดหมู่ของเขานะครับถ้าเราสังเกตให้ดีนะครับเขาจะจัดหมวดหมู่ให้การตั้งค่าของเราเนี่ยเข้าถึงได้ง่ายขึ้นด้วยครับอย่างตอนนี้นะครับจะมีเรื่องของการเชื่อมต่ออย่างเช่นในเรื่องของ Wi-Fi ครับ Bluetooth แล้วก็ Network ตรงนี้นะครับเขาก็จะจัดกลุ่มมาการใช้งานครับการตั้งค่าต่างๆเนี่ยก็ถือว่าทำได้รวดเร็วแล้วก็เป็นหมวดเป็นหมู่มากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับนะฮะอย่างตัวนี้เป็น General นะครับเป็นการตั้งค่าทั่วไปนะครับเห็นได้เลยนะครับ Device ก็จะอยู่ด้านล่างครับคีย์บอร์ดเมาส์แท็กแพดตัวนี้นะครับรวมถึงมีช่องเซิร์ชด้วยครับตัวนี้ก็ถือว่าอำนวยความสะดวกสบายให้เรามากยิ่งขึ้นนะครับสมมุติว่าผมจะเซิร์ชในส่วนของการตั้งค่าหน้าจอผมก็เซิร์ชเลยนะครับว่า display เขาจะบอกเลยนะครับว่าการตั้งค่าหน้าจอของเราเนี่ยทำอะไรได้บ้างอย่างตรงนี้นะครับในเรื่องของการปรับความสว่างนะครับการตั้งค่า preset นะครับการตั้งค่า setting ต่างๆที่อยู่ตรงนี้นะครับหรือว่าการช่วยการเข้าถึงที่เกี่ยวกับหน้าจอนะครับมีอะไรบ้างเขาก็บอกหมดเลยตรงนี้นะครับก็ถือว่าเป็นการใช้งานที่สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะครับเมื่อเทียบกับ macOS เวอร์ชันก่อนหน้านะครับรวมถึงเดี๋ยวผมจะพามาดูนะครับว่าโหมดสว่างกับโหมดมืดเนี่ยของ macOS Ventura นั้นเป็นยังไงนะครับอันนี้เป็นกิมมิคของเขาเนาะให้เรามาที่ Appearance ตรงนี้นะครับถ้าอยากปรับในเรื่องของโหมดมืดแล้วก็โหมดสว่างนะครับตอนที่ใช้อยู่เนี่ยเป็นเรื่องของโหมดสว่างนั่นเองนะครับเป็นโหมดไลท์นะครับหากอยากปรับเป็นโหมดมืดก็เข้ามาได้ที่ตรงนี้ครับแล้วก็คลิกเลยนี่ก็คือเป็นสีโหมดมืดของ macOS Ventura นะครับหรือใครที่อยากให้ปรับเป็นอัตโนมัติก็มาเลือกที่โหมดออโต้ตัวนี้ได้เลยครับต่อมานะครับก็คือการอัปเกรดฟีเจอร์พื้นฐานอย่างตัว Spotlight ครับ Spotlight ใน macOS Ventura ครับเขาทำงานได้ฉลาดมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ค้นหาได้ดีมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับการที่เราจะเข้ามาที่ Spotlight นะครับให้เรากดที่ Command แล้วก็ Spacebar นะครับแล้วก็จะมีหน้าต่างของ Spotlight เซิร์ชขึ้นมาให้เราได้เห็นนะครับอย่างตอนนี้ผมจะเซิร์ชคำว่า iPhone นะครับนะฮะการทำงานของ Spotlight ใน macOS Ventura อย่างที่ได้บอกไปนะครับเขาฉลาดขึ้นครับเขาจะแสดงผลนะครับไม่ว่าจะเป็นบนเว็บไซต์นะครับการค้นหาบนเว็บไซต์หรือรูปที่มี iPhone อยู่ในเครื่องเราครับเขาก็ค้นหาให้เราได้ด้วยนะครับเดี๋ยวเปิดให้ดูนะครับอย่างตอนนี้นะครับลองเปิดตัวนี้ให้ดูนะครับเขาจะเซิร์ชรูปมาให้เราแล้วก็แสดงเลยนะครับว่ารูปนี้มีคำว่า iPhone อยู่ตรงไหนตรงกับรูปที่เราต้องการหรือเปล่านะครับตัวนี้ถือว่าอำนวยความสะดวกสบายได้มากเลยทีเดียวนะครับบางทีเนี่ยเรารู้สึกว่าเอ้ยเราต้องการรูปบางรูปนะครับแต่เราจำไม่ได้ว่าเราตั้งชื่อรูปไว้ว่าอะไรนะครับแต่ว่าเราจำได้ว่าในรูปนั้นเนี่ยมันมีคำว่าอะไรตัวนี้ก็จะช่วยทำให้เราค้นหารูปได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับเสริมนิดนึงนะครับปกติเวลาเราเซิร์ชในตัว Spotlight นะครับเราจะไม่สามารถพรีวิวรูปได้นะครับเมื่อกี้ผมได้กดพรีวิวไว้ก็คือการกด Space Bar นะครับอย่างตัวนี้นะครับเขาก็จะขึ้นพรีวิวมาให้เราได้เห็นกันอย่างรวดเร็วเลยนะครับตัวนี้ก็ถือว่าเพิ่มความสะดวกสบายความรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนั่นเองสำหรับการค้นหาของ Spotlight นะครับ
รวมถึงไม่ใช่แค่รูปในเครื่องนะครับไม่ใช่แค่หน้าเว็บไซต์ที่เซิร์ชนะครับเขายังขึ้นไฟล์นะครับที่มีคำว่า iPhone ให้เราได้ด้วยนะครับอย่างตัวนี้นะครับผมสร้างโน้ตเอาไว้เขาก็สามารถค้นหาได้ด้วยนะครับว่าโน้ตไหนของผมที่มีคำว่า iPhone อยู่นะครับหรือว่าโฟลเดอร์ไหนก็ตามนะครับแม้จะเป็นในตัว Keynote อย่าง Presentation ที่มีคำว่า iPhone เขาก็เสิร์ชหาได้ด้วยตัวนี้ก็ถือว่าฉลาดมากแล้วก็ตัวนี้ส่วนตัวนะครับถือว่าชอบมากครับทำให้การทำงานเนี่ยรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนั่นเองและตัว Spotlight นะครับก็ยังทำงานร่วมกับ Keylight ต่างๆได้ครับไม่ว่าจะเป็นการตั้งเวลานับถอยหลังนะครับหรือว่าการเปิดโหมดโฟกัสต่างๆนะครับเดี๋ยวจะสาธิตให้ดูนะครับมาที่ Spotlight ครับเช่นเคยครับ Command Space นะครับเดี๋ยวเรามานับเวลาถอยหลังกันนะครับมาที่ Timer นะครับพิมพ์ไปเลยนะครับก็จะมีคำสั่งขึ้นมาให้นะครับตัวนี้ Start Timer ครับแล้วก็มาเลือกเวลาได้นะครับอย่างตัวนี้ผมนับถอยหลังเป็นสัก6วินาทีนะครับตัวนี้แล้วก็กด Start ไปเลยครับนะฮะเราก็จะสังเกตครับว่าด้านขวาบนของ Mac ของเราก็จะมีเวลานับถอยหลังพอมาสิ้นสุดนะครับก็จะมีเสียงแจ้งเตือนขึ้นมาตัวนี้นั่นเองนะครับอ่ะไหนลองเปิดโหมดโฟกัสกันบ้างนะครับลองดูนะครับถ้าจะเปิดโหมดไม่รบกวนนะครับก็มาพิมพ์ว่า Do Not Disturb ตรงนี้นะครับตอนนี้นะครับ Mac ของเราก็จะเปิดโหมดห้ามรบกวนแล้วนะครับถ้าอยากปิดทำยังไงง่ายๆครับมาที่ Spotlight เช่นเคยครับเขาก็จะขึ้นคำสั่ง Turn Off มาให้เราเลยนะครับโดยที่เราไม่ต้องไปตั้งค่าอะไรนะครับกดเข้ามาได้เลยครับ Mac ของเราก็จะปิดโหมดห้ามรบกวนตรงนี้เรียบร้อยแล้วครับแล้วก็มาที่ฟีเจอร์ไฮไลท์นะครับของ macOS Ventura ครับนั่นก็คือ State Manager นะครับฟีเจอร์ State Manager นะครับจะช่วยทำให้เราจัดการหน้าจอนะครับจากปกตินะครับหน้าจอที่เราใช้งานกันอยู่ตรงนี้นะครับหากมีหลายหน้าต่างนะครับหลายแอปพลิเคชันเราก็ต้องปรับเปลี่ยนนะครับหรือว่าย่อจอลงนะครับแล้วว่าเปิดหน้าจอใหม่ตัวนี้นะครับการเปิด State Manager นะครับจะช่วยทำให้การทำงานบนหน้าจอของเราเนี่ยสะดวกมากขึ้นแล้วก็เป็นระเบียบมากขึ้นนะครับโดยสามารถเข้ามาเปิดได้ที่ด้านบนตรง Control Center นะครับแล้วเราก็จะเห็นคำว่า State Manager ตรงนี้นะครับกดได้เลยนะครับพอเรากดนะครับการทำงานหน้าจอหลักของเรานะครับที่ใช้อยู่นะฮะก็จะเด้งมาที่ตรงกลางนะครับส่วนแอปพลิเคชันอื่นนะครับก็จะไปอยู่ทางด้านซ้ายของหน้าจอนะครับโดยที่เราสามารถกดสลับแอปพลิเคชันนะครับหรือว่าหน้าต่างตรงนี้ได้ง่ายดายแล้วก็รวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับนี่นะฮะกดสลับให้ดูเลยนะครับตรงนี้นะฮะรวมถึงนะครับหากอยากกลับไปที่หน้าเดสก์ท็อปแบบไวๆนะครับเราก็สามารถมากดพื้นที่ว่างได้นะครับตรงหน้าจอเราก็จะสามารถสลับมาได้แล้วนะครับหรือว่าอยากสลับกลับไปนะครับกับหน้าจอหน้าต่างปัจจุบันนะครับก็กดอีกหนึ่งครั้งนะครับก็จะขึ้นมาตรงนี้นะเองนั่นเองนะครับแล้วก็เราสามารถมาเลือกเปิดปิด State Manager ได้ตลอดเวลานะครับที่ Control Center เช่นเดียวกันตัวนี้นะครับซึ่งสำหรับการรีวิวฟีเจอร์ State Manager แบบเต็มๆนะครับเดี๋ยวผมจะทำคลิปแยกเอาไว้ให้ในช่อง iMode Official เหมือนกันนะครับเดี๋ยวยังไงก็ติดตามรอดูได้เลยครับผมและ macOS Ventura ครับเขาก็มีการอัปเกรดฟีเจอร์ใหม่เข้ามานะครับนั่นก็คือฟีเจอร์ Live Caption ครับเราสามารถเข้ามาที่ System Setting ตรงนี้ได้นะครับแล้วก็มาเลือกการช่วยการเข้าถึงหรือว่า Accessibility ตรงนี้ครับแล้วก็เลือก Live Caption ตรงนี้จะเป็นเวอร์ชั่นเบต้าอยู่นะครับมาเปิดการใช้งานฟีเจอร์ตรงนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวรอสักพักนะครับก็จะมีไอคอนของ Live Caption ขึ้นที่หน้าจอของเรานะครับด้านบนตรงนี้นะครับฟีเจอร์นี้ใช้ยังไงนะครับเราใช้ร่วมกับการทำงานการดูวิดีโอครับตัวเครื่องนะครับเขาจะดีเทคเสียงนะครับอย่างตอนนี้ผมจะฟังภาษาอังกฤษนะครับซึ่งปกติแล้วใน YouTube มันก็มี Live Caption อยู่แล้วใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเป็นวิดีโออื่นที่เขาไม่ได้มี Live Caption ให้เราก็อาจจะแปลไม่ค่อยได้นะครับเราก็เลยต้องใช้ฟีเจอร์ตัวนี้ร่วมเข้าด้วยนะครับอ่ะมาดูกันเราก็จะเห็นนะครับว่าตัว Live Caption ที่เราเปิดมานะครับเขาก็จะแปลภาษาอังกฤษนะครับของคำพูดนะฮะของวิดีโอที่เราเปิดอยู่นะครับมาเป็นซับไตเติลให้เราเห็นตรงนี้นั่นเองนะครับและอีกหนึ่งความน่าสนใจของ macOS Ventura นะครับการที่เราสามารถ FaceTime แล้วก็สลับอุปกรณ์ไปได้นะครับระหว่าง iPhone นะครับ iPad แล้วก็ตัว Mac นะครับซึ่งทำให้การใช้ FaceTime จากปกติเนี่ยที่เราต้องกดวางจากตัว iPhone ก่อนแล้วค่อยเข้าไปจอยในตัว Mac ใหม่นะครับไม่ต้องทำอีกต่อไปนะครับอ่ะมาใช้งานให้ดูกันนะครับเดี๋ยวขอ FaceTime ก่อนนะครับอย่างเช่นตอนนี้นะครับผมกำลัง FaceTime อยู่นะครับ
ตอนนี้นะฮะอยู่ใน iPhone นะครับเราจะสังเกตได้นะครับบน Mac นะครับว่าเขามีไอคอนตัว FaceTime ขึ้นมาเหมือนกันนะครับซึ่งเราสามารถสลับไปใช้บน Mac ได้นะครับเพียงแค่คลิกสลับหรือว่าสวิตช์ตัวนี้นะครับจะสังเกตนะครับว่ามีหน้าต่างการจอย FaceTime ขึ้นมาบนตัว Mac นะครับแล้วก็กดจอยได้เลยจะสังเกตได้นะครับว่าหน้าจอของ FaceTime นะครับสลับจากมือถือนะครับจาก iPhone ของผมนะครับสลับมาบน Mac แล้วนะครับโดยที่ไม่ต้องออกจาก FaceTime บน iPhone แต่อย่างใดนะครับถ้าอยากสลับกลับมาบน iPhone ก็สามารถทำได้ครับนะฮะโดยที่ iPhone ของเราก็จะมีไอคอนนี้เช่นเดียวกันนะครับแตะได้นะครับฮึบสลับหรือเปล่ากดสลับมานะครับนะครับก็จะเป็นการใช้งานที่สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะครับในกรณีที่เรากำลัง FaceTime นะครับกำลังกลับบ้านใช้ iPhone หรือว่า iPad FaceTime กลับมาถึงบ้านแล้วครับอยากใช้เครื่อง Mac สลับมาที่ FaceTime ตัวนี้ก็จะช่วยอำนวยความสะดวกนั่นเองนะครับและหนึ่งสิ่งที่น่าสนใจนะครับสำหรับ macOS Ventura นะครับนั่นก็คือเขาสามารถใช้กล้อง iPhone ตัวนี้นะครับเป็นกล้องแทนกล้องของ Mac ได้แล้วนะครับสำหรับใครที่รู้สึกว่ากล้องของ Mac มันไม่ชัดนะครับเราสามารถใช้กล้องหลังของ iPhone นะครับเป็นกล้องได้แล้วนะครับโดยเข้ามาเลือกที่ตรงกล้องตัวนี้นะครับเขาจะดีเทคอัตโนมัติเลยนะครับว่าเราสามารถใช้กล้อง iPhone ของเราเป็นกล้องหลักของ Mac ได้หรือเปล่านะครับซึ่ง Apple ID เนี่ยต้องใช้ Apple ID เดียวกันนะครับก็มากดที่กล้องของ iPhone นะครับเราก็จะสังเกตเห็นนะครับว่าตอนนี้เนี่ยผมใช้กล้องหลังของ iPhone นะครับมาเป็นกล้องบน Mac แล้วนะครับซึ่งหากเรามีอุปกรณ์นะครับอย่างอุปกรณ์ตัวนี้นะครับในการวางมือถือนะครับหรือว่าวาง iPhone ของเราลงบนขอบหน้าจอของ Mac นะครับเราก็จะสามารถใช้งานกล้องนะครับบน iPhone ได้นั่นเองนะครับสาธิตให้ดูเลยก็จะเห็นนะครับว่ากล้องของเราเนี่ยชัดขึ้นนะครับเพราะว่าด้วยการที่ใช้กล้องหลักนะครับความละเอียดของ iPhone เนี่ยมันสูงกว่าของตัว Mac อยู่แล้วนะครับและด้วยความสามารถของการใช้ iPhone มาเป็นกล้องของ Mac นะครับเขามีฟีเจอร์ใหม่เพิ่มเข้ามาครับชื่อว่าฟีเจอร์ Dex View ตัวนี้นะครับเป็นฟีเจอร์ที่จะแสดงผลการทำงานบนโต๊ะนะครับเดี๋ยวทำให้ดูดีกว่านะครับจะได้ไม่งงกันนะครับเราก็มากดเปิด Dex View ตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วเราก็จะพบกับหน้าต่างนะครับอีกหน้าต่างเพิ่มขึ้นมานั่นเองนะครับซึ่งบริเวณที่เขาขีดไว้เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าหรือว่าสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนตรงนี้นะครับสีขาวตรงนี้นะครับก็จะเป็นพื้นที่ที่กล้องอัลตร้าไวด์ของ iPhone นะครับจะทำการแสดงผลที่อยู่ตรงนี้นั่นเองนะครับซึ่งกล้องหลักครับที่เป็นกล้องไวด์ก็ยังแสดงผลที่เป็นหน้าของคนพูดอย่างเช่นผมตอนนี้อยู่นั่นเองนะครับแล้วก็กดเลือกที่ Share Dex View ได้เลยนะครับหรือว่าเราสามารถปรับซูมเข้าซูมออกตรงนี้ได้นะครับลองปรับให้อยู่ประมาณนี้แล้วกันนะครับกด Share Dex Views เราก็จะเห็นแล้วนะครับว่าพื้นที่ตรงนี้นะครับตอนที่เราเลือกนะครับมันก็จะมาแสดงอยู่ตรงข้างๆนี้แล้วนะครับซึ่งเราสามารถแชร์ให้กับเพื่อนในขณะที่เรา FaceTime ได้ด้วยนะครับขอปรับนิดนึงนะครับให้อยู่ทางขวาแล้วกันแล้วก็ปรับตรงนี้ให้อยู่ทางซ้ายนี่ครับก็ตัวฟีเจอร์ Dex View ตรงนี้นะครับก็จะสามารถทำงานในกรณีที่เราต้องการให้เพื่อนดูครับการทำงานบนโต๊ะนะครับว่าอธิบายว่าตอนนี้เรามีอะไรอยู่บนโต๊ะบ้างนะครับสาธิตการทำงานต่างๆอย่างเช่นการตั้งค่า Apple Watch นะครับก็สามารถมากดนี่นะครับสอนตรงนี้ได้เลยนะครับก็ตัวนี้นอกเหนือจากนี้นะครับเรายังสามารถปรับการซูมเข้าซูมออกตรงนี้ได้นะครับโดยการใช้ฟีเจอร์ Dex View ตัวนี้เนี่ยก็ต้องใช้ควบคู่กับกล้องของ iPhone อย่างที่ได้บอกไปเนาะแล้วก็ปรับระยะของตัวเครื่องนะครับให้ห่างออกไปประมาณนึงนะครับก็ประมาณ1ช่องแขนนะครับถึงจะเห็นภาพที่พอดีนะครับนี่ก็เป็นตัวอย่างนะครับก็ลองไปใช้งานกันดูนะครับถือว่าเป็นประโยชน์อีก1ฟีเจอร์ที่เพิ่มเข้ามาใน macOS Venturaครับและ macOS Ventura นะครับรองรับการแชร์ Photo Library แล้วนะครับจะสามารถแชร์ได้สูงสุดทั้งหมด5คนนะครับซึ่งตอนนี้นะครับอันนี้เป็นแอปเอารูปภาพของเราเองนะครับเป็นแบบ Personal นะครับอันนี้ก็เป็นรูปภาพของผมที่มีอยู่ในเครื่องนะครับและก็มาดูนะครับตรงนี้นะครับเราคลิกดูก็จะมีโฟโต้ที่เป็นแชร์ไลบรารีอยู่นะครับคลิกเข้ามานะครับอันนี้ก็จะเป็นคลังรูปที่แชร์กันอยู่นะครับตัวนี้น้องนุ๊กนิกแชร์ให้ผมอยู่ก็จะเห็นรูปที่น้องนุ๊กนิกแชร์มานะครับซึ่งเราสามารถเลือกดูได้นะครับไม่ว่าจะเป็นคลังส่วนตัวของเราหรือว่าคลังที่แชร์นะครับหรือว่าจะเลือกดูทั้ง2คลังพร้อมกันได้นะครับ
มาที่ Both Library ตรงนี้นะครับเราก็จะสังเกตเห็นครับว่ารูปไหนที่เป็นรูปที่แชร์ร่วมกันนะครับจะเป็นรูปคนไอคอนคนตรงนี้นะครับอยู่2คนตรงนี้นะครับรูปไหนที่เป็นรูปเดียวของเราก็จะไม่มีไอคอนที่เป็นแชร์สำหรับบุคคลอื่นนั่นเองครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งฟีเจอร์ที่น่าสนใจครับเพราะว่าเวลาเราไปเที่ยวนะครับเราถ่ายรูปเนี่ยเราไม่อยากมาแอร์ดรอปหรือว่าโอนถ่ายไฟล์กันทีหลังนะครับเราก็ถ่ายรูปตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็โอนถ่ายเนี่ยให้มันไปอยู่ในคลังที่แชร์ร่วมกันได้ครับผมซึ่งตัวแอปรูปภาพของ macOS Ventura นะครับเขาก็อัปเกรดฟีเจอร์นะครับในเรื่องของตัวที่เป็นคลังที่รบหรือว่าคลังที่ซ่อนไว้นะครับเหมือนกับ iOS แล้วก็ iPadOS เลยนะครับการจะเข้าดูคลังรูปภาพที่ลบได้เนี่ยเราต้องใช้รหัสผ่านนะครับตัวนี้นะฮะการที่จะเข้าได้ก็ต้องใช้รหัสผ่านของเครื่อง Mac ของเรานั่นเองก็ตัวนี้ก็เพิ่มความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นครับผมแล้วก็อีกหนึ่งฟีเจอร์ที่น่าสนใจนะครับที่ไปเจอมาสำหรับ macOS Ventura ครับตัวนี้ครับเขารองรับ Live Text เหมือนกับใน iOS เลยนะครับมาดูกันนะครับสมมุติผมพรีวิวรูปขึ้นมารูปนึงนะครับเขาจะแสดงไอคอนด้านล่างตัวนี้นะครับเราสามารถกดเข้ามาดูตรงนี้ครับปึ๊บนะครับสามารถก๊อปข้อความจากรูปภาพตรงนี้ได้เลยนะครับอย่างเช่น iPad 16ตัวนี้นะครับ iPadOS 16ผมก็สามารถกดค้นหาได้นะครับบนอินเทอร์เน็ตตัวนี้นะครับหรือว่าสามารถเซิร์ชจาก Google ได้ตัวนี้นะครับก็ถือว่าอำนวยความสะดวกสบายนะครับเวลาเรามีรูปอะไรที่มีเท็กซ์นะครับที่ต้องการเนี่ยก็สามารถค้นหาได้นะครับรวมถึงสามารถแปลภาษาได้ด้วยตรงนี้นะครับและนอกเหนือจาก Live Text ที่เป็นรูปภาพนะครับ macOS Ventura เขาก็ Detect ที่เป็นวิดีโอได้ด้วยนะครับอ่ะลองดูนะครับตอนการเล่นวิดีโอตัวนี้นะครับก็หากใครที่อยากให้ Live Text ตรวจจับได้นะครับก็ให้กดพอสวิดีโอก่อนนะครับเสร็จแล้วก็เปิดหน้าจอใหญ่นะครับแล้วก็จะมีสัญลักษณ์ Live Text ขึ้นมาตรงนี้นะครับเราก็สามารถก๊อปข้อความได้เหมือนกับตัวรูปภาพเลยครับผมและหนึ่งที่น่าสนใจสำหรับ macOS Ventura นะครับนั่นก็คือเขามีเสียงพื้นหลังมาเหมือนกับ iOS 16แล้วนะครับหรือว่า background sound นะครับให้เราเข้ามาที่ system setting นะครับแล้วก็พิมพ์ว่า accessibility ตัวนี้นะครับแล้วก็มาเลือกที่ audio ครับหลังจากนั้นเราจะเห็นตัว background sound ตัวนี้นะครับเราก็สามารถเลือกได้เลยนะครับว่าจะเป็นเสียงฝนนะครับเสียงมหาสมุทรนะครับซึ่งมีเหมือนกับตัวใน iPhone เลยนะครับตัวนี้ก็สามารถมีเสียงแบ็คกราวด์นะครับสำหรับให้เราทำงานไปได้ด้วยนั่นเองนะครับและหนึ่งฟีเจอร์ที่น่าสนใจสำหรับ macOS Ventura นะครับก็คือเขามี Automatic Verification มาแล้วนะครับก็คือการตรวจสอบการยืนยันแบบอัตโนมัติของเรานั่นเองนะครับยกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นตอนที่เราเข้าเว็บไซต์นะครับแล้วจะมีแคปชั่นมาหรือว่ารูปภาพให้เราเลือกรูปภาพต่างๆนะครับตัวนี้เนี่ยจะข้ามขั้นตอนนี้ไปแล้วหากเราเปิดฟีเจอร์ของ Automatic Verification นะครับสามารถเข้ามาตั้งค่าได้ที่ System Setting ตัวนี้นะครับแล้วก็มาเลือกที่ Apple ID ของเราครับเลือกที่ Password and Security นะครับรอสักพักหนึ่งนะครับแล้วก็เลื่อนลงมาที่ Automatic Verification ตัวนี้นะครับแล้วก็มาเปิดฟีเจอร์ตัวนี้การเปิดฟีเจอร์ตัวนี้ครับจะใช้รหัสผ่านของ iCloud ของเรานะครับในการยืนยันตัวตนของเราโดยที่ไม่ต้องกดเลือกรูปภาพแล้วก็ไม่ต้องใส่แคปชั่นอีกต่อไปเลยครับตัวนี้ก็ถือว่าอำนวยความสะดวกสบายได้ดีมากยิ่งขึ้นเลยครับและ macOS Ventura นะครับก็มีแอปพลิเคชันเข้ามา2แอปพลิเคชันใหม่ครับนั่นก็คือแอปนาฬิกาและก็แอปสภาพอากาศนะครับมาดูที่แอปนาฬิกากันก่อนนะครับแอปนาฬิกาใน macOS Ventura นะครับก็มีฟีเจอร์ทั่วไปเหมือนกับตัว iPhone แล้วก็ iPad เลยนะครับก็จะมีนาฬิกาโลกนะครับซึ่งเราสามารถเพิ่มเวลาของโซนอื่นๆได้นั่นเองนะครับอย่างตอนนี้ผมเพิ่มมา5อันแล้วนะครับจะเพิ่มอันอื่นก็ได้นะครับลองเพิ่มที่ Cupertino ซินะครับก็เลือกมาตัวนี้ก็จะขึ้นเลยนะครับว่าเวลาของที่ไหนเป็นยังไงนะครับสามารถตั้งนาฬิกาปลุกได้ครับใช้นาฬิกาจับเวลาได้หรือว่าเวลานับถอยหลังได้นั่นเองนะครับตัวนี้นะครับสามารถทำงานร่วมกับ Siri ได้ด้วยนะครับสำหรับแอปนาฬิกาเดี๋ยวจะทำให้ดูนะครับสวัสดี Siri นับเวลาถอยหลัง10วินาทีเราก็จะเห็นแล้วนะครับว่าสามารถใช้ Siri ร่วมกันทำงานกับแอปนาฬิกาใหม่ตัวนี้ของเราได้นั่นเองนะครับสำหรับ macOS Ventura ครับ
ต่อมาที่แอปสภาพอากาศนะครับก็จะมีลักษณะคล้ายคลึงกับแอปสภาพอากาศบน iPad เลยนะครับเราจะเห็นข้อมูลนะครับอุณหภูมินะครับการวัดปริมาณน้ำฝนต่างๆนะครับสามารถเลือกดูแผนที่ตรงนี้ได้นะครับว่าจะมีฝนตกนะครับในอีก12ชั่วโมงที่ไหนบ้างนะครับเชียงใหม่เป็นยังไงภูเก็ตเป็นยังไงตัวนี้ก็สามารถเข้ามาดูได้ที่แอปสภาพอากาศก็จะเห็นข้อมูลบนแอปที่มีหน้าต่างใหญ่ขึ้นเนาะเมื่อเทียบกับ iPhone แล้วก็ iPad ครับในแอป Home นะครับใน macOS Ventura นะครับเขาก็ปรับดีไซน์มาใหม่นะครับให้ใช้งานได้สะดวกมากยิ่งขึ้นมีการใช้งานที่น่าใช้มากยิ่งขึ้นครับแล้วก็มีฟีเจอร์หลายๆตัวนะครับที่ยังไม่ได้อัปเดตเข้ามาในเวอร์ชันนี้นะครับอย่างตัวฟรีฟอร์มครับแพลตฟอร์มการทำงานร่วมกันระหว่างอุปกรณ์นะครับไม่ว่าจะเป็น Mac ครับ iPhone แล้วก็ iPad นะครับหรือว่า Passkey นะครับแล้วก็ Metal Tree นะครับในการเล่นเกมบนเครื่อง Mac ที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นถ้าตัวนี้อัปเดตเข้ามาแล้วนะครับเดี๋ยวทีมงานของเราก็จะนำมารีวิวให้ดูกันอย่างแน่นอนครับผมสำหรับอุปกรณ์ที่รองรับ macOS Ventura นะครับก็สามารถดูได้ที่ด้านบนจอตรงนี้ได้เลยครับเรียกได้ว่า macOS Ventura ครับเป็น macOS ที่ทำให้การใช้งานนะครับของเราสะดวกสบายมากขึ้นใช้งานได้ง่ายมีประสิทธิภาพมากขึ้นสนุกขึ้นด้วยนะครับใครที่ยังไม่ได้อัปเดตก็อยากให้ลองอัปเดตดูนะครับแล้วใช้ฟีเจอร์ไหนการทำงานไหนแล้วรู้สึกว่าเป็นยังไงก็สามารถพูดคุยคอมเมนต์ได้ที่ด้านล่างคลิปเช่นเคยเลยนะครับหากชอบคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง iMod Official เป็นกำลังใจให้ทีมงานเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผม1 iMod ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ